สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เจ้าลิงมหาปลัยครับเจ้าของคือใครไก่มหาปลัยไก่มหาชัยอ๋อไก่มหาชัยนั่นเองครับมังกี้แต่คิงคองผิดก็คือคิงคองได้กับลิงเจ้าของก็คือไก่มหาปลัยนะครับพี่ไก่มหาชัยไก่มหาชัยคนนี้บอกเลยละหำทุกรถขับรถอะไรถ้าไม่พังถือว่าผ่านอันนี้เป็นแนวน่ารักถ้าพี่ว่าผมคิงคองพี่เจอเขาขับมันยิ่งกว่าผมอีกนะที่จะหลอกว่าพี่ไก่เนี่ยเมื่อกี้พี่ไก่อยู่พี่ไม่พูดเขาไม่อยู่แล้วไงเพราะผมมานั่งหน่อยพี่บอกเลยคิงคองแล้วถ้าเขาไม่ตัวพ่อเลยเหรอเขาไม่อยู่แล้วไงตอนนี้บอกเลยลูกเล่นรายละเอียดนะครับเยอะพี่ข่าวของแต่งไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยไม่ธรรมดาครับจัดวันแน่นเราไปถ่ายมังกี้มาเจ้าพ่อมังกี้แล้วนะถ้าเราสองเหมือนกันนะในคะแนนคนละแบบทำไมมันต่างกันไงคืออันเนี้ยข้อแรกเลยเครื่องจวนโคอัพชุดทัดทาเกเครื่องเป็นทาเกแล้วเครื่องเป็นทาเกหมดเลยครับ4วาล์วละเพราะว่าของเดิมอ่ะมันแค่2วาล์วนี่อัพเป็น4วาล์วเรียกว่าหัวมิกกี้เมาส์ใช่อ๋อที่เราเคยถ่ายกันมาเป็นหัวมิกกี้เมาส์125ซีซีเขาเปิดโชว์ผมอ่ะ144นี่คือวิ่งเหรอความเร็วแม็กซ์สปีดคันนี้อยู่ที่บ้ามังกี้เนี่ยนะ150ซีซีเนี่ยนะคนขับน้ำหนักเยอะกว่า80พี่ไก่หน้า80กว่าอุ้ยเกิน90กว่าครับ90กว่าครับเกือบ100โลอ่ะวิ่ง144บ้าแล้วรถ125 125ตัวรถอ่ะเป็น50 cc แต่ว่าเครื่องอัพเกรดเป็น100เครื่อง125แล้วครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์125 cc โอ้ใครอัพให้ใครเปลี่ยนเครื่องเครื่องเขาจะเป็นเครื่องของทางญี่ปุ่นพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องทางญี่ปุ่นเป็นเครื่องอัพเป็นชุดคิดญี่ปุ่นเลยใช่ใช่ทาเกก็คือเขาจะมีระบบเนี่ยพวกวงเบรกก็เป็นทาเกเขาเล่นคือเล่นของที่มันตรงรุ่นมือบ่งมือเบรกในชุดแต่ง G ครับอะไรพวกนี้ครับรถจะบอกราคาก็คันป่าจริงแต่เจ้าตัวบอกว่าย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 ารถเล็กขับได้144แล้วมันไม่ปิวอ่ะก็ไม่น่าปิวนะพี่ตัวเขาใหญ่เขาเซตมาหมดครับพวกระบบแผงคออะไรพวกนี้มันไม่ใช่ของแผงคอตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็โช๊คก็ห้าหลักหน้า PS แต่ว่าการที่รถเล็กเครื่องยนต์ใหญ่ตัวคนขับใหญ่มันก็เป็นตัวถ่วงไปใช่เครื่องยนต์มันแรงครับสภาพมันเต็มก็ง่ายๆเลยอยากรู้อยากจะบอกให้ว่ามีอะไรชุดคอพรีเมียมบนพรีเมียมล่างแกนโช๊คไม่รวมชุดแฮนด์ใช่พวกนี้จะเป็นของญี่ปุ่นหมดค่าตัวอยู่ที่ 20,000 กว่าบาท3ชิ้นแฮนด์อยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่ได้ถามเพราะว่าเขาไม่กล้าบอกเยอะ ชุดเบรกก็เป็นทาเกคนเล่นเขารู้ดูเอาก็รู้ปั๊มก็เป็นปั๊มงาน CNC อยู่10,000กว่าบาทเกียร์โยก็เป็น G ครับเพราะราคาก็ไม่เบาก็หนักเหมือนกันอะสวิงอาร์มก็ G ครับหมดชุดแต่งอันนี้อลูมิเนียมเน้นเป็น G ครับใช่ครับถังแต่งอันก็เป็น G ครับคือเจ้าของเขาเน้นแบบในรูปแบบของแบบว่าเป็นเดิมๆใสๆตรงรุ่นใช่คือเขาจะไม่เน้นในเรื่องของสีสันใช่ที่มันเยอะเยอะเทอะเขาเน้นแบบตรงรุ่นสวยๆคันนี้เหมือนเอาไปโชว์ที่ขับเฮาป่ะหรือบ้าไม่ไม่ครับไม่เคยโชว์ที่ไหนเลยคันนี้น่าเป็นรถญี่ปุ่นนำเข้าเลยใช่ครับตัวนี้จะเป็นตัวลิมิเต็ดของแรร์ครับของหายากไอเทมเลยไอเทมครับมีรถแต่ไม่กล้าจอดบ้านฝากไว้ร้าน เดี๋ยวภรรยารู้เยอะไม่ได้ยึดขับได้ไหมเนี่ยได้เอ้ายกไป500,000ป่ะยกไปเลยจับไว้เงี้ยดีละไม่มีตังค์นี่เป็นรถคัดมือแล้วคันนี้เป็น125คัดมือใช่ครับเครื่องเป็นเครื่องทาเคทั้งตัวทาเคครับ4วาล์วลูกก็ไม่ธรรมดาบอกได้หมกหมกอันนี้ของแถมของแถมเพื่อนๆให้ดูกันว่าช่างอันก็คือนอกจากทำฟอร์ซ่าแล้วลิงก็ทำวิตเตอร์ก็ทำทำได้เหรอคือเมื่อก่อนคนนี้เมื่อก่อนเลยเขาเล่นแต่แดกใช่ครับทำฮอนด้าแดกใช่ก็ผมรู้จักกันมาก็ต้องมีสัก20กว่าปีอ่ะครับเป็นแนวก็เลยอยากเปลี่ยนอ๋อแดกหาแดกไม่ได้ครับตามยุคตามสมัยพี่ตามยุคตามสมัยครับเพราะทุกวันนี้คนขับแดกไม่มีนะครับไม่เห็นนะครับหาแดกไม่ได้ครับใช่ก็ทำตามสมัยครับพี่ร่วมสมัยครับคันนี้คร่าวๆครับก็อยู่ค่าตัวอยู่ประมาณรวมรถด้วยก็ประมาณแต่500,000คร่าวๆเบาๆอันนี้เจ้าของไม่รู้ไม่ได้เพราะบอกว่าซื้อมาไม่กี่หมื่นถ้าอันขับบ้างไหมเนี่ยไม่ได้ขับพี่ไม่ได้ขับไอ้เจ้าของขับอย่างเดียวใช่ครับใช่ปาร์ทีเอ็กซ์เอาไปเขาไม่อยู่เจ้าของเขายังไม่ค่อยได้ขับเลยจะให้มันขับซะหน่อยใจสั่นแน่ถ้าเจ้าของเห็นนะหัวเนี่ยจริงเหรอก็รักมากเพราะว่ารถพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะเป็นเหมือนใช่ครับเขาจะเป็นรถพวกแบบว่าแต่งเก็บสะสมครับเขาจะไม่ค่อยเอามาใช้งานกันก็คันนี้นะครับก็ประมาณนี้คนเล่นรู้กันดีราคาคุยเยอะไม่ได้เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวว่าแตกหมดแล้วเนี่ยกับบ้านเนี่ยก็เบาๆไปก็ฝากผลงานครับในเรียลไทม์คาร์แมกซีนครับทุกวันเสาร์นะคะ1 ทุ่มช่อง YouTube นะคะยังไงก็พวกเราขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะถ้าชอบกดไลค์ครับถ้าไม่ชอบก็อยู่เฉยๆค่ะถ้าไม่พอใจพี่ก็ด่าก็สงสารผมเถอะลูกผมเล็กสวัสดีครับ